ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังก่อนอื่นผมก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ช่วงนี้ผมไม่ได้อัพหนังเลยนะครับเนื่องจากผมไม่มีเวลาทำเพราะว่าทำธุรกิจส่วนตัวบางอย่างอยู่นะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับผมสัญญาว่าผมจะทำคลิปลงให้สม่ำเสมอแล้ววันนี้เลิฟสปอยจะมาสปอยเรื่องแฟนตาซีไอแลนด์เกาะสวรรค์เกมนรกหนังเรื่องนี้มีกำหนดฉายวันที่25 มิถุนา 2563นี้นะครับ wow. เพื่อนๆคนไหนที่คิดจะดูในโรงภาพยนตร์แล้วกลัวเสียอรรถรสนะครับก็กดข้ามได้เลยคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวเสียอรรถรสหรือไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับเข้าโค้งของเรื่องนะครับมีนักท่องเที่ยว5คนถูกเชิญมาที่เกาะแห่งหนึ่งเกาะแห่งนี้ชื่อว่าแฟนตาซีไอแลนด์ความพิเศษของเกาะนี้ก็คือสามารถทำให้จินตนาการและความฝันของเราเป็นจริงได้ทำไม5คนนี้ถึงถูกเชิญมาที่เกาะและแต่ละคนเขาขออะไรกันบ้างเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงจุดจบของเรื่องจะเป็นแบบไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังผมสปอยกันเลยเริ่มเรื่องมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีคนร้ายอยู่เธอชื่อว่าสโลนเมดิสันสุดท้ายเธอก็หนีไม่พ้นและถูกจับได้แล้วหนังก็ตัดมาที่เครื่องบินลำหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้ามาที่เกาะแฟนตาซีไอแลนด์ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าโรกเป็นเจ้าของเกาะแฟนตาซีไอแลนด์ส่วนผู้หญิงข้างหลังเขานั้นชื่อว่าจูเลียเป็นผู้ช่วยของเขาดูหน้าตาเบลบอยแต่ละคนสิครับหน้าตาโคตรเป็นมิตรเลยเฮ้ยเป็นมิตรยังไงวะมิจฉาชีพไงถ้าคนนี้มาอยู่เมืองไทยจะโดนอยู่2 อย่างโดนอะไรวะไม่โดนเสพก็โดนจำหน่ายและเครื่องบินก็ได้บินมาถึงที่เกาะผู้หญิงคนนี้ชื่อเมลานีโครผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเจดีวีเวอร์ผู้ชายหน้าตีตีสายแว่นคนนี้ชื่อว่าเบรกวีเวอร์เป็นน้องชายของเจดีวีเวอร์ผู้ชายหน้าหล่อคนนี้ชื่อว่าแพทริกซาลิแวนและผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเกวนโอเซนหลังจากที่ทุกคนลงจากเครื่องบินเสร็จจูเลียก็ยืนรอต้อนรับอยู่และจูเลียก็ได้พาทุกคนไปที่ห้องพักในระหว่างนั้นเองมีชายคนนึงที่กำลังแอบมองกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยู่ชายคนนี้ชื่อว่าเดมอนนักท่องเที่ยวแต่ละคนก็ได้แยกย้ายไปที่พักของตัวเองผู้ชายในรูปคนนี้เป็นแฟนของโครเขาได้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในระหว่างที่เกวนกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในเสี้ยววินาทีเกวนก็ได้เห็นผู้ชายคนนึงกำลังยืนมองเธออยู่แล้วก็แวบหายไปในเสี้ยววินาทีสภาพของชายคนนั้นเหมือนถูกไฟไหม้มาทั้งตัวแล้วหนังก็ตัดมาที่กลุ่มนักท่องเที่ยว5คนที่บาร์เหล้าทุกคนก็กำลังคุยเรื่องสิ่งที่จะขอกันและทุกคนคิดว่าสิ่งที่พวกเขาขอกันนั้นมันเป็นเพียงการจัดฉากขึ้นมาเท่านั้นแล้วโรก็ได้เดินเข้ามาและบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงและมีกฎเหล็กอยู่2ข้อที่ทุกคนต้องปฏิบัติคือข้อ1 1คนขอได้1จินตนาการข้อ2คือคุณต้องปล่อยให้คำขอของคุณดำเนินไปจนกว่าจะจบตามธรรมชาติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามและโรก็ได้เตือนไว้ว่าคำขออาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังแต่มันจะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นเสมอและโรก็ได้พาเบรกกับเจดีไปหาสิ่งที่เขาขอสิ่งที่ทั้งคู่ขอก็คือปาร์ตี้แบบสนุกสุดเหวี่ยง ขอแต่เท่าสาวและหนุ่มๆเท่านั้นที่ขอหนุ่มๆเพราะว่าเบรกเป็นสายเหลืองบวกกับสายเขียวด้วยในระหว่างที่เบรกกำลังดึงโจอยู่นั้นก็ได้เห็นภาพหลอนเหมือนที่เกวนเห็นแต่เบรกคิดว่าเป็นพวกดึงโจแรงไปหน่อยเลยเห็นภาพหลอนตัดภาพมาที่เกวนนะครับไอ้นี่หน้าตาเป็นมิตรพออยู่แล้วยังมาทำตัวน่าสงสัยอีกเช้าวันต่อมาโรกก็ได้เรียกเกวนเข้าไปคุยเรื่องสิ่งที่เกวนจะขอซึ่งโรกบอกว่าคนอื่นๆส่วนใหญ่จะขอเรื่องฟรีเจอริงแต่เบรกกลับขอไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตที่แฟนของเขาขอแต่งงานแต่เบรกกลับปฏิเสธและโรกก็ได้บอกว่าหลังประตูนั้นแฟนของคุณรออยู่แล้วเกวนก็ได้เดินไปที่ประตูแล้วก็เปิดประตูนั้นปรากฏว่าแฟนของเขารออยู่จริงๆเมื่อเกวนเห็นแฟนของเขาเกวนก็คิดว่าแฟนของเขาเตรียมกับโรกไว้เกวนพยายามถามแฟนของเขาแต่แฟนของเขาก็ไม่รู้ว่าเกวนคุยเรื่องอะไรแล้วหนังก็ตัดมาที่โครสิ่งที่โครขอก็คือได้แก้แค้นเพื่อนของเขาที่ชอบแกล้งเขาในวัยเด็กเพื่อนในวัยเด็กของโครคนนั้นชื่อว่าสโลนเมดิสันก็คือผู้หญิงที่วิ่งหนีคนร้ายตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับแต่โครคิดว่าภาพที่เห็นตรงหน้านั้นมันคือโฮโลแกรมในระหว่างที่โครกำลังแก้แค้นอยู่นั้นโครก็ได้ตั้งกล้องถ่ายไว้ด้วยการแก้แค้นของโครก็คือกดปุ่มต่างๆไล่ตามสเต็ปไปเรื่อยๆโดยมีตั้งแต่การช็อตไฟฟ้าการเอาน้ำส้วมมาราดแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือส่งคลิปที่สโลนไปฟิชเชอริงกับชายอื่น wow. ไปให้สามีของเขาดู oh, no. และในตอนนั้นเองโครก็ได้รู้ว่าสโลนเมดิสันที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นคือคนจริงและเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงแล้วหนังก็ตัดมาที่แพทริกสิ่งที่แพทริกขอก็คือเขาอยากเป็นทหารในระหว่างที่แพทริกกำลังเดินอยู่ในป่านั้นเดมอนก็พยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับแพทริกแต่ยังไม่ทันได้บอกก็มีทหารกลุ่มนึงมาจับตัวแพทริกไปตัดภาพมาที่เกวนแฟนของเกวนได้ขอเกวนแต่งงานซึ่งแน่นอนครั้งนี้เกวนจะไม่ปฏิเสธแล้วหนังก็ตัดมาที่2พี่น้องวีเวอร์สิ่งที่ทั้งคู่ขอนั้นมันไม่ใช่แค่ปาร์ตี้สนุกสุดเหวี่ยงมันมีเรื่องของการฆ่าหัวหน้าแก๊งของแก๊งยาเสพติดรวมถึงยาเสพติดล็อตใหญ่
ส่วนแพทริกก็ได้ถูกนำตัวมาพบผู้กองและหน่วยของผู้กองนั้นก็ถูกซุ่มโจมตีส่วนโคก็พยายามจะหาวิธีช่วยสโลนแต่ในระหว่างนั้นก็มีนักทรมานเดินออกมาเพื่อจะมาทรมานสโลนโคเลยใช้ไฟฟ้าช็อตและช่วยสโลนไม่ทันส่วน2พี่น้องวีเวอร์ก็ถูกกลุ่มคนติดอาวุธบุกเข้ามาที่บ้านเบคพยายามโทรไปหาโลกเพื่อจะยกเลิกคำขอนี้แต่โลกก็ได้บอกว่าให้มันจบเองตามธรรมชาติของมันเช้าวันต่อมาเกวนก็ได้ตื่นขึ้นแล้วก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนึงกำลังวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกเกวนก็ได้ถามโลกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครโลกก็ตอบกลับมาว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือลูกของเกวนแล้วเกวนตอนนี้แต่งงานมาได้5ปีแล้วซึ่งเกวนก็บอกว่าเขาเพิ่งจะแต่งงานกับแฟนเขาเมื่อวานนี้เองโลกก็บอกว่ามันเป็นเพราะพลังของเกาะแห่งนี้มันทำให้ความฝันของเราเป็นความจริงตราบใดที่เรายังอยู่บนเกาะแห่งนี้สิ่งที่เราขอและฝันไว้มันก็จะยังคงอยู่เช่นเดียวกับโรคที่เมียของเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วเขาก็ได้ขอให้เมียของเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งเมียของเขาก็คือจูเลียผู้ช่วยของเขานั่นเองโรคเลยบอกว่าจงใช้ชีวิตให้มีความสุขกับครอบครัวส่วนแพทริกกับผู้กองสุดท้ายทั้งคู่ก็คือพ่อลูกกันแต่ในความเป็นจริงพ่อของแพทริกได้เสียชีวิตในสงครามไปแล้วที่อิสราเอลโดยการสละชีพตัวเองนอนทับระเบิดทำให้แพทริกคิดอยู่เสมอว่าพ่อของเขาคือฮีโร่เขาเลยอยากเป็นทหารแพทริกกับผู้กองรวมถึงทหารทั้งหมดจึงได้ช่วยออกตามหาเพื่อนของแพทริกที่เหลือส่วนพี่น้องวีเวอร์ก็ถูกควบคุมตัวก็ถูกกลุ่มคนติดอาวุธถามว่าเงินกับยาเสพติดนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งทั้งคู่นั้นไม่รู้แน่นอนส่วนเกวนก็เริ่มสงสัยและคิดว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้านั้นมันไม่ใช่เธอจึงเข้าไปคุยกับโรกเพื่อจะไปคุยเรื่องคำขอใหม่ส่วนโคและสโลนที่กำลังเดินอยู่ในป่าเดมอนก็ได้เข้ามาหาพวกเธอแล้วก็บอกอะไรบางอย่างกับเธอซึ่งจริงๆแล้วเดมอนก็คือนักสืบเอกชนที่ถูกจ้างมาให้มาสืบหาเรื่องราวต่างๆบนเกาะแห่งนี้และเดมอนก็ได้รู้ความลับอะไรบางอย่างบนเกาะจึงได้พาทั้งคู่ไปดูสถานที่ลับแห่งนั้นเมื่อทั้งคู่มาถึงก็เห็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งพร้อมกับก้อนหินซึ่งก้อนหินก้อนนั้นก็คือขุมพลังของเกาะที่สามารถดลบันดาลได้ทุกอย่างเพียงแค่ดื่มน้ำจากบ่อนั้นและเดมอนก็บอกอีกว่าเขาได้สั่งให้เครื่องบินมารับเขาแล้วเขาอยากให้ทั้งคู่นำน้ำจากบ่อนี้กลับไปด้วย1ขวดเพื่อไปพิสูจน์ว่าเกาะนี้มีอยู่จริงในระหว่างที่เดมอนโคลและสโลนกำลังวางแผนที่จะเอาน้ำออกไปจากเกาะแห่งนี้สโลนก็ได้รู้ว่าโคลคือคนที่ทำให้เธอต้องถูกลักพาตัวมาคือคนที่ทำให้ครอบครัวของเธอพังแต่ทั้งคู่ก็ต้องร่วมมือกันเพื่อจะได้ออกไปจากเกาะแห่งนี้ส่วนตัวเดมอนเองก็ยังไม่สามารถออกไปจากเกาะแห่งนี้ได้เพราะถ้าโลกรู้ว่าเดมอนอยู่บนเกาะแห่งนี้โลกไม่ปล่อยเดมอนไว้แน่ตัดภาพมาที่เกวนเกวนพยายามขอร้องโลกเกวนไม่ได้ต้องการคำขอใหม่แต่เกวนต้องการช่วงเวลาใหม่แต่เป็นคำขอเดิมโลกเลยโอเคยอมตกลงสิ่งที่เกวนต้องการกลับไปแก้ไขก็คือเมื่อ6ปีก่อนห้องพักของเธอที่อพาร์ตเมนต์เกิดไฟไหม้ในห้องของเธอที่กำลังเกิดไฟไหม้มีเพื่อนคนนึงที่ติดอยู่ชื่อว่านิกเกวนพยายามหาคนมาช่วยเปิดประตูเกวนก็ได้เห็นพี่น้องวีเวอร์กำลังวิ่งหนีไปทางบันไดหนีไฟซึ่งตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่รู้จักกันเกวนพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่คู่พี่น้องวีเวอร์ก็ไม่สนใจวิ่งหนีไปเกวนก็พยายามวิ่งมาขอความช่วยเหลือกับตำรวจซึ่งตำรวจคนนั้นก็คือแพทริกทั้งคู่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักกันเหมือนกันตำรวจคนนั้นก็บอกให้รอรถดับเพลิงเนื่องจากไฟมันแรงไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เกวนจึงได้วิ่งเข้าไปช่วยนิกด้วยตัวคนเดียวแต่สุดท้ายก็ช่วยนิกไม่ได้เหมือนเดิมตัดภาพมาที่โคลสโลนและเดมอนทั้ง3กำลังจะเดินทางเพื่อไปรอเครื่องบินในระหว่างเดินทางก็ได้มีหมอทรมานโผล่เข้ามาเดมอนจึงสละชีวิตตัวเองวิ่งชนหมอทรมานให้ตกหน้าผาตายทั้งคู่ในระหว่างนั้นแพทริกผู้กองและทหารคนอื่นๆก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของพี่น้องวีเวอร์ที่ทั้งคู่ถูกกลุ่มคนติดอาวุธจับตัวไว้อยู่แต่เบคก็สามารถคุมคนละได้2คนโดยการกำระเบิดไว้ในมือแล้วดึงสลักออกระหว่างที่เบคกำลังคุมตัวคนละ2คนเพื่อจะไปช่วยเจดีแพทริกได้เข้ามาเห็นพอดีจึงเกิดการชุลมุนแย่งปืนกันเกิดขึ้นส่วนเจดีก็ได้ผู้กองเข้าไปช่วยไว้ทันแต่กลุ่มคนติดอาวุธพวกนี้ถึงจะถูกฆ่าหรือถูกยิงไปแล้วก็ไม่ตายเพราะคนกลุ่มนี้เกิดจากพลังอำนาจของเกาะแห่งนี้ในระหว่างที่เบคกับเจดีกำลังดีใจที่พวกเขายังไม่ตายเจดีก็ถูกกลุ่มคนติดอาวุธคนนึงยิงเข้าที่หน้าอกและเจดีก็เสียชีวิตเช่นเดียวกับผู้กองที่ยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้แพทริกกับคนอื่นๆได้หนีไปตัดภาพมาที่โคลและสโลนโคลก็เปิดวิดีโอให้สโลนดูแล้วบอกว่าเธอไม่ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เพราะโคลคิดว่าที่อยู่ตรงหน้านั้นมันคือโฮโลแกรมในระหว่างที่เปิดวิดีโอดูอยู่นั้นทั้งคู่ก็คิดได้ว่าในห้องนั้นมันมีโทรศัพท์อยู่แต่เบอร์โทรที่โทรออกได้เบอร์เดียวคือเบอร์ของสามีสโลนสโลนจึงได้โทรไปหาสามีของเธอและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้สามีของเธอฟังรวมถึงการลักพาตัวและคลิปที่ถูกส่งมาให้สามีเธอด้วยเธอต้องการความช่วยเหลือและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสโลนบอกกับสามีเธอว่าให้โทรไปเบอร์หนึ่งให้หน่อยแล้วบอกว่าเดมอนต้องการเครื่องบินหรือเมื่อกลับไปถึงบ้านเขาจะอธิบายทั้งหมดให้เข้าใจแล้วทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่บ้านของโลก
แล้วเกวนก็ได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดว่าทำไมเราต้องมาอยู่ที่เกาะแห่งนี้ที่ทุกคนได้มาอยู่บนเกาะแห่งนี้เพราะว่าทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนิกเทเลอร์เมื่อ6ปีที่แล้วซึ่งในคืนที่เกิดเหตุไฟไหม้นั้นพี่น้องวีเวอร์ก็ได้วิ่งหนีไปทางบันไดหนีไฟไม่ได้ช่วยอะไรแพทริกที่เป็นตำรวจก็ไม่ได้ช่วยอะไรเกวนที่จะเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ได้ส่วนโครในวันที่ไฟไหม้คือวันเดทแรกของนิกกับโคลส่วนสโลนนั้นโคลคิดว่านิกชอบสโลนและทุกคนในที่นี้เกี่ยวข้องกันหมดเกวนคิดว่านี่เป็นการแก้แค้นของนิกจึงบอกให้โลกหยุดคำขอนี้ซะแต่ในระหว่างนั้นได้มีเครื่องบินบินเข้ามาทุกคนจึงวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือแต่เครื่องบินลำนั้นก็ถูกกลุ่มคนติดอาวุธยิง RPG ใส่จนระเบิดหลังจากนั้นทุกคนก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าและก็ได้มาวางแผนกันว่าจะเอายังไงกันต่อไปและโคลก็ได้บอกว่าที่ใจกลางของเกาะแห่งนี้มีบ่อน้ำกับหินโบราณอยู่ก้อนนึงที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องจริงเกวนเลยพูดขึ้นว่าถ้าเราทำลายน้ำพุทำลายหินโบราณก้อนนั้นทุกอย่างมันจะจบใช่ไหมแล้วทุกคนก็ตกลงกันว่าจะไปทำลายน้ำพุทำลายหินโบราณก้อนนั้นด้วยระเบิดมือในระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินทางไปที่ใจกลางของเกาะเพื่อไปบ่อน้ำแห่งนั้นทุกคนเกิดพัดหลงกันกลางทางขณะที่ทุกคนกำลังพัดหลงกันอยู่นั้นโคลก็ได้อามีดไปแทงแพทริกและแย่งระเบิดมาและความจริงทั้งหมดก็ได้ปรากฏขึ้นเมื่อโคลบอกว่าทั้งหมดนี้คือแผนของเขาเธอเสียใจที่นิกตายเพราะวันที่นิกตายคือวันนัดเด็กแรกของโคลแต่โคลไม่รู้ว่าคืนนั้นเกิดเหตุไฟไหม้ที่อพาร์ตเมนต์ทำให้โคลต้องรอนิกหลายชั่วโมงเช้าวันต่อมาโคลได้อ่านข่าวและได้รู้ว่าอพาร์ตเมนต์ที่นิกอาศัยอยู่นั้นเกิดเหตุไฟไหม้และนิกก็ได้เสียชีวิตในคืนนั้นและทุกคนในที่นี้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดโคลเลยต้องการแก้แค้นทุกคนระหว่างที่โคลกำลังพูดอยู่นั้นทุกคนก็ได้แย่งระเบิดออกจากมือเธอแล้ววิ่งไปที่บ่อน้ำแห่งนั้นเมื่อทุกคนมาถึงบ่อน้ำที่ใจกลางของเกาะโลกก็ได้เข้ามาห้ามเกวนและบอกว่าทุกคนก็จะหายไปหมดรวมถึงภรรยาของเขาด้วยเกวนก็เลยตอบกลับไปว่าคุณต้องการเห็นจูเลียตายซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้ไปตลอดเหรอแบบนี้มันนรกชัดๆคุณต้องปล่อยเธอไปแต่โลกก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เดินหนีไปจูเลียก็ได้เข้ามาเตือนและบอกโลกว่าคุณต้องเข้าไปช่วยคนพวกนั้นโลกก็ตอบกลับไปว่ามันไม่ใช่ที่ผมต้องการและถ้าผมเข้าไปแทรกแซงคุณจะหายไปตลอดกาลจูเลียก็ตอบกลับไปว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำแล้วจูเลียก็สลายหายไปโรกก็ได้เดินกลับมาหาคนกลุ่มนี้อีกครั้งพร้อมกับบอกว่าพวกคุณทุกคนคือแขกของผมและเกวนก็คิดได้ว่าสโลนก็เป็นแขกคนหนึ่งเหมือนกันเพราะเธอถูกลักพาตัวมาซึ่งถ้าใครได้เป็นแขกของเกาะแฟนตาซีไอแลนด์ก็จะได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้และขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างและสโลนก็ได้ดื่มน้ำจากบ่อที่เดมอนเตรียมใส่ขวดมาให้เพื่อเอาไปพิสูจน์และสโลนก็ได้ขออะไรบางอย่างออกไปและสิ่งที่สโลนขอก็คือให้นิกเอาโคลไปอยู่ด้วยเมื่อคำขอได้ขอออกไปนิกก็ได้โผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำและดึงโคลลงไปในบ่อน้ำด้วยแต่ก่อนที่โคลจะตายโคลได้โยนระเบิดออกมาลูกนึงและแพทริกเองก็คือผู้เสียสละชีวิตที่นอนทับระเบิดลูกนั้นในเช้าวันต่อมาก็มีผู้รอดชีวิตอยู่4คนก็คือโรกเกวนเบกและสโลนแล้วก็มีเครื่องบินมารับพวกเขาสโลนและเกวนได้ขึ้นเครื่องบินไปก่อนส่วนเบกก็ยืนคุยกับโลกว่าอยากให้เจดีกลับมามีชีวิตอีกครั้งและอยากให้เจดีกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านโลกก็เลยบอกว่าคำขอนั้นขอได้นะแต่เบคก็ต้องอยู่บนเกาะนี้ตลอดไปเพื่อให้สิ่งที่คุณขออยู่ได้ตลอดไปจนกว่าคุณจะจากเกาะนี้ไปคำของคุณก็จะจากไปเช่นกันแล้วหนังก็จบครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ขัดข้องตรงไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูจบแล้วชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์ผมสัก10ไลค์ด้วยนะและอีกอย่างนึงนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะผมอยากอ่านคอมเมนต์มากเลยผมสัญญานะครับว่าผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ